สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะจะพาไปชมลูกไม้ปากก้านดำค่ะที่เขากำลังจะโชว์ความสวยให้เราเห็นเองนี่นะคะจุดนี้จะเป็นพื้นที่สำหรับลูกไม้ปากก้านดำล้วนเลยค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะคะแต่บังเอิญหันไปเห็นต้นนี้ค่ะที่เขาน่าจะแข็งแรงที่สุดแต่ใบยังเล็กอยู่นะต้นนี้ยังอายุไม่เยอะนะคะใบก็เลยยังมีขนาดเล็กจริงๆแล้วใบเขาจะใหญ่มากเลยค่ะนี่นะคะกัดสีแล้วค่ะทุกคนเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วยังคือใบเขียวอยู่เลยนะคะบอกก่อนนะคะว่าลูกไม้ปากก้านดำเนี่ยลักษณะพิเศษของเขาก็คือเขาจะเปลี่ยนเป็นสีขาวใบเขาจะเป็นสีขาวล้วนเลยแล้วกระดูกแดงคือตัดกับกระดูกของเขาสวยงามมากๆค่ะทุกคนต้นคลิปที่ให้ชมเมื่อสักครู่นะคะเดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ดูอีกค่ะนี่นะคะกระจายแล้วอะสีขาวเริ่มกระจายเริ่มเป็นสีแล้วนะคะพื้นใบเริ่มเปลี่ยนแล้วค่ะนะในช่วงหน้าหนาวนี้นะคะคือความเปลี่ยนแปลงของเขานะคะเห็นไหมกระดูกแดงแล้วถ้าพื้นใบขาวหมดอะโหคือสวยมากๆยกนิ้วให้เลยค่ะนะคะนี่นะคะอันนี้ยังกัดไม่หมดนะยังมีในส่วนที่เป็นสีเขียวอยู่นะคะอันนี้ก็จะโดนแสงแดดแดดรำไรในช่วงเช้าช่วงเย็นนะคะเขาจะโดนแสงแดดทำให้เขาเปลี่ยนสีได้อย่างถูกใจเราจริงๆค่ะมาดูต้นเล็กๆใบน้อยๆนะคะที่โคนของเขานี่ก็จะเป็นใบเล็กๆก็จะยังเขียวแบบนี้นะคะถ้าเขายังไม่โตนะเขาจะมีช่วงระยะของเขานะคะถ้าจะเปลี่ยนสีนะคะเนี่ยใบเขียวปีเลยแต่ว่าตรงกลางเขาจะเป็นสีแดงนะคะก้านจะเป็นสีดำค่ะเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ชมนะคะเราถ่ายไว้เมื่อปีที่แล้วในช่วงของเดือนมีนาเมษาค่ะคือบอกเลยว่าสวยติดใจชอบมากคือที่แรกก็เห็นว่าใบเขียวๆอ่ะมันคงไม่สวยแล้วเนาะพื้นใบเขียวหมดเลยพอมาเห็นอันนี้เท่านั้นแหละค่ะโหไม่แบบไม่อยากไปไหนเลยคือมองอยู่อย่างนั้นอ่ะคือเขาสวยจริงๆสวยมากๆค่ะถามว่ามีจำหน่ายไหมนะคะในคลิปปีที่แล้วมีเพื่อนสอบถามมายังมีจำหน่ายอยู่นะคะต้นละ50บาทเท่านั้นค่ะสนใจก็แอดไลน์มาได้นะคะนี่นะคะจุดนี้เราจะเว้นไว้ให้เขาค่ะถึงเวลาถึงช่วงหน้าฝนเขาก็จะขึ้นมาเยอะแยะมากเลยนะคะตรงนี้นี่สวยงามมากๆค่ะเห็นไหมสะท้อนกับแสงนี่เลยตัวอย่างของปีที่แล้วค่ะที่เราถ่ายไว้นะคะสามารถแอดไลน์มาสอบถามได้นะคะหากเพื่อนๆต้องการพันไว้เนาะแต่ใช้ระยะเวลานิดนึงอ่ะพาไปดูอีกจุดนึงค่ะนี่อันนี้เราใส่กระถางไว้นะคะก็สวยอีกเพราะว่าเขาเป็นบอนที่แข็งแรงเหมาะสำหรับมือใหม่นะคะปลูกง่ายดูแลง่ายทรงพุ่มสวยนะไม่ค่อยทิ้งใบค่ะดูนะคะอันนี้ก็เริ่มกัดสีแล้วทุกคน2สัปดาห์ที่แล้วอย่างที่บอกก็คือว่ายังใบยังเขียวอยู่เลยนะคะเนี่ยด้านหลังก็ยังเขียวแต่ว่าเริ่มมีจุดขาวๆกระจายแล้วค่ะเริ่มที่จะแบบเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วนะคะแล้วใบเขาอะถ้าขาวล้วนนะเราตรงกลางกระดูกเป็นสีแดงอย่างสวยเลยค่ะเดี๋ยวเราจะยกกระถางออกมาให้ดูนะคะว่าทรงของเขาสวยพุ่มสวยมากคือไม่ทิ้งใบเลยถึงทิ้งก็ทิ้งน้อยด้วยนะคะนี่นะคะค่อนข้างเลอะหน่อยนะเพราะว่าช่วง2วันที่ผ่านมาฝนตกนะคะเลยทำให้ดินกระเด็นเลอะนะคะเลยทำให้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มองยังเลอะๆอยู่นะยังไม่ได้รดน้ำให้เขาตัวนี้เป็นบอนโบราณลูกไม้ปากก้านดำนะคะนี่ยกออกมาเห็นไหมเอาไปตั้งไว้มุมไหนก็สวยค่ะนะไปวางไว้แซมกับบอนแพงๆนะบอนเก่าบอนโบราณได้หมดนะคะสวยงามดีนะคะสำหรับบอนสีพันโบราณของเราลูกไม้ปากก้านดำนะคะเดี๋ยวพาไปดูอีกนะโซนนี้เราก็จะเก็บลูกไม้ปากก้านดำไว้ค่อนข้างเยอะหน่อยอันนี้ก็เหมือนกันนะคะตัวเดียวกันใบเหลืองๆไม่ได้ทิ้งใบนะคะกำลังเปลี่ยนสีเขาจะโทนสีประมาณนี้ค่ะก็คิดดูนะว่าเปลี่ยนสีให้เราได้มันคือความมหัศจรรย์ที่แบบเลี้ยงแล้วมันก็เพลินดีนะคะลุ้นไปกับเขาบอกก่อนมันจะมีช่วงระยะของเขานะคะในการเปลี่ยนสีทุกคนต้องใจเย็นนะอย่างเนี้ยต้นเล็กๆที่รับไปจะเป็นแบบนี้ลักษณะนี้ค่ะใบพื้นใบจะเป็นสีเขียวกระดูกจะเป็นสีแดงนะคะสนใจก็แอดไลน์มาสอบถามกันได้นะคะต้นละ50บาทเท่านั้นค่ะนะนี่นะคะเดี๋ยวไปดูอีกชุดหนึ่งนี่ก็ยังเขียวอยู่แต่เริ่มละสังเกตดูจะมีจุดเล็กๆแล้วนะคะอาจมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เดี๋ยวจะซูมให้ดูนะคะกระดูกค่อนข้างชัดเจนนะลูกไม้ปากก้านดำค่ะเห็นไหมจุดเล็กๆขาวๆเริ่มมาแล้วค่ะกระจายทั่วแล้วค่ะแล้วช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวนะคะเห็นไหมว่ายังมีหลอดแทงมาเรื่อยๆเลยก้านเขาก็จะเป็นสีดำนะสังเกตง่ายๆค่ะสวยถูกใจค่ะนี่ลูกไม้ปากก้านดำค่ะ